สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัว IBP 6030นะครับกับ Windows 11นะครับก่อนอื่นนะครับเครื่องที่ผมได้มานะครับก็คือผมจะยังไม่เสียบสาย USB นะครับผมจะไปหาไดรเวอร์ซะก่อนนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับไดรเวอร์จนกว่าจะมีการร้องขอแล้วถึงจะเป็นการเสียบสายเข้าไปนะครับเพราะว่าจะได้เวอร์ชันนะครับเต็มนะครับของตัวไดเวอร์นะครับแต่สำหรับบางกรณีนะครับที่เสียบไปแล้วนะครับก็อาจจะเจอเลยนะครับอย่างเช่น Windows 11ก็อาจจะเจอเลยนะครับสำหรับตัว Canon รุ่นนี้นะครับ LVP 6030เนี่ยนะครับแต่ของผมอย่างที่ผมบอกนะครับขั้นตอนที่ผมทำเนี่ยไม่ได้เสียบสาย USB ก่อนทำการติดตั้งนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับ LVP 6030นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไดรเวอร์เข้าไปด้วยควรดาวน์โหลดจากลิงก์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นลิงก์ของ Canon โดยตรงนะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมกดดาวน์โหลดนะครับจากที่ผมมองดูนะครับยังไม่มีนะครับที่เขียนว่าเป็น Windows 11นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับดาวน์โหลดไปก่อนเดี๋ยวลองดูกันนะครับมุมขวาด้านบนนะครับก็จะเห็นนะครับนะฮะสำหรับ Canon นะฮะไดรเวอร์ของ Canon นะครับผมแนะนำให้เปิดเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับกดปุ่มโฟลเดอร์นะครับแล้วจากนั้นดับเบิลคลิกนะครับนะฮะตัวที่มันบีบอัดมานะครับมันก็จะคลายไฟล์ออกมานะฮะเมื่อคลายไฟล์ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับให้ท่านเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ XPS อีกครั้งหนึ่งและเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหาคำว่า X64 นะครับอันนี้สำหรับที่เป็น64บิตนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปครับนะกด Next ครับกด Yes นะครับกดเลือกเป็นผ่าน USB นะครับกด Next นะครับกด Yes นะครับเสียบสาย USB นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับซอฟต์แวร์นะครับก็จะบอกว่าประมาณว่าให้รีสตาร์ทเครื่องสักรอบนะครับนะฮะท่านก็อาจจะคลิกอันนี้แล้วก็กดรีสตาร์ทนะครับนะแต่ผมยังไม่รีสตาร์ทนะครับเป็นการสาธิตโอเคนะครับมาลองตรวจเช็คนะครับว่าไดรเวอร์มาแล้วหรือยังนะครับคลิกเสิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า print นะครับ printer นะครับคลิกเลือกเข้าไปนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับเป็น Canon LVP 6030นะครับมาปริ้นเทสเพจกันนิดนึงนะครับเทสหน้านะครับโอเคนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับมาเช็คคุณสมบัติสักนิดนึงนะครับว่ามีให้ปรับแต่งไหมโอเคนะครับมาแล้วนะครับสำหรับนะฮะท่านที่ไม่ได้ลงลักษณะแบบนี้นะครับหน้าที่เป็นหน้าลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงดาวน์โหลดไดรเวอร์ทำการติดตั้งมานะครับหน้านี้มันก็จะไม่มีนะครับมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้ซอฟต์แวร์ที่ผมดาวน์โหลดมานะครับหน้าที่เป็นการคอนฟิกนะครับโปรไฟล์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นออกแนวของ Canon นะครับนี่คือสไตล์ของ Canon เลยที่เขาออกแบบมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะมันจะเลือกรูปแบบนะฮะกระดงกระดาษหรือความหนาอะไรอย่างนี้ได้นะครับนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัว Canon LVP 6030นะครับสำหรับ Windows 11 64บิตนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับท่านใดที่ใช้ LVP 6030นะครับตัว Canon LVP 6030อยู่นะครับแล้วก็สงสัยว่าจะใช้กับ Windows 11 64 bit ได้หรือเปล่านะครับผมหาคำตอบมาให้แล้วนะครับว่าใช้งานได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับฝากกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ